เราอยู่บนแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลว้าว it's pretty is this like original yeah this is original but Mr. Kang this will be your room later okay yeah, I'm not sure if it's locked or it's locked it is locked but the TV is on มินเพิ่งขึ้นมาจากดำน้ำค่ะทุกคนครั้งนี้นะคะมานอนแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลที่มาเลเซีย4วัน3คืนนะเพื่อมาดำน้ำค่ะโดยความพิเศษของไอ้แท่นขุดเจาะน้ำมันนี่นะคะคือเขาถูกเปลี่ยนเป็นที่พักเนาะแล้วก็ให้กลายเป็นเหมือนสวรรค์เล็กๆของนักดำน้ำโดยเวลาซื้อแพ็กเกจของที่นี่นะคะก็จะดำน้ำได้ไม่อั้นรวมที่พักรวมกับข้าวรวมค่ารับส่งจากสนามบินนั่งเรืออะไรทุกอย่างคือรวมไว้หมดแล้วด้วยราคาเพียงประมาณ 20,000 นิดๆและที่สำคัญก็คือรวมเพอร์มิตไปดำน้ำที่ซิปาดันด้วยคือถ้าใครยังไม่รู้นะคะคือซิปาดันเนี่ยคือน้องๆกาลาปากอสเลยนะคือมินน่าดำน้ำมาเยอะแต่ไม่เคยเจอที่ไหนที่ปะการังสวยขนาดนี้ปลาเยอะขนาดนี้แล้วคือเต่านี่แบบนับไม่ท้วนเลยก่อนที่มินจะไปรีวิวแท่นขุดเจาะน้ำมันที่มานอนให้ดูรวมถึงอวดพุทเทสวยๆนะคะมินขอมาแชร์เทคนิคการดูแลผิวหน้าก่อนคือหลายคนชอบถามว่าพี่มินเดินทางหนักขนาดนี้หน้าไม่พังเหรอคะอ๋อเราพังมาเยอะแล้วค่ะคือเวลาที่มันร้อนมากหนาวมากหรือว่าโดนแดดโดนลมหนักๆเนี่ยคนแบบผิวแห้งอย่างมินนะก็จะเกิดการเขาเรียกเป็นผดขึ้นเหมือนภูเขาไฟระเบิดอยู่ตรงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะทาพวกมอยส์ไรเซอร์ซึ่งแนะนำให้ทาแล้วก็ทาครีมกันแดดเยอะๆแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมาสก์หน้าด้วยนะคะแต่ตอนนี้นะคะมินก็ใช้อันนี้อยู่นะเนี่ยเพิ่งออกใหม่มาเลยโฟเรโอUFO 2โดยมิ้นพกกับนี่เลยแผ่นมาสของ Foreo นะคะนี่เป็นมานูก้าฮันนี่เหมาะกับผิวแห้งแล้วก็มีริ้วรอยก่อนวัยอันควรจากการใช้ชีวิตนะคะโดยแผ่นมาสก็จะมี3รุ่นด้วยกันนะจะมี Daily Duo คือใช้ทุกวันเป็นแบบ Advance เหมาะกับสภาพผิวเราโดยเฉพาะหรือ Farm to Face สูตรจากธรรมชาติโดยวิธีใช้เนี่ยเจ้าเครื่อง UFO 2เนี่ยนะคะไม่สลับซับซ้อนจะมีแอปมือถือหรือไม่มีแอปก็ได้เดี๋ยวอันนี้มินจะใช้แบบเป็นแอปนะคะเจ้า UFO 2เนี่ยก็คือจะช่วยผลักสกินแคร์เข้าไปสู่ผิวอย่างล้ำลึกไวสุดๆใช้เวลาแค่90วินาทีก็คือเสร็จแล้วเหมาะกับคนขี้เกียจอย่างมินนะคะสามารถปรับอุณหภูมิจากร้อนไปเย็นจากเร็มไปร้อนได้อย่างรวดเร็วมากๆคือเวลาที่มันร้อนๆมันก็จะเปิดผิวเนาะแล้วพอเย็นเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่กักพวกสกินแคร์ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ความชุ่มชื้นทั้งหลายไว้ในผิวรวมถึงได้ยินเสียงไหมคะสั่นๆตื้อๆเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิตแถมยังมีเจ้าไฟเลดนะคะซึ่งเป็นฟูลสเปกตรัมเรียกได้ว่ามีเครื่องนี้นะคะเหมือนพกสปาติดตัวเลยไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือว่าจะเดินทางหน้ามันนุ่มมากเลยค่ะนะคะเจ้า UFO 2เนี่ยเขาก็มี customized routine เราก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสภาพผิวเราได้ไม่ต้องต่อกับแอปมือถืออะไรทั้งที่ก็คือกดปุ๊บแล้วมันก็เริ่มทำงานเราก็แบบเสร็จเลยนี่หน้าสวยแล้วพร้อมไปดูฟุตดำน้ำหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางขึ้นเรือจากเซมโปโรน่านะไปที่แท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลเพื่อจะไปนอนค้างที่นั่นค่ะ
ดยท่านขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลเนี่ยนะคะถูกเปลี่ยนเป็นสถานีดำน้ำราคาประหยัดที่สามารถดำน้ำได้ไม่อั้นเลยโดยที่แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ไม่ห่างจากเกาะมาบูแล้วก็สิบันันซึ่งเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำนะและที่อาจมาอย่างนะคือความพิเศษของที่นี่นะคะคือพระอาทิตย์ตกสวยมากๆตื่นเต้นกันนะคะตื่นเต้นมากพูดเลยว่าไปเดี๋ยวเราขึ้นเรือไปกันค่ะบนแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลที่มาเลเซียทุกคนแล้วก็เราจะขึ้นไปที่ที่พักด้วยนิปแบบนี้ค่ะอู้ฮายฮายฮายSo guys, let me introduce myself first. I'm Ramesh. I'm the manager. So I'd like to bring you guys for just a short. Actually, it's going to take about 5 to 10 minutes briefing. Yeah, about the resort. So first, what we're gonna do? I'm just gonna bring you around first, going up. Okay. Come on this way. Yeah. All right. Ooh, Oerik. First time on Oerik. How long has this dive shop been operated? Now it's already almost 25 years, actually. Hey. Yep. Ooh, that's a long time.So guys, here we have a small gym. Okay. Which is available for you guys to use. It's quite big, rusty, but you still can use it. Yeah. Yes, yeah, it's the salt, right? Everything rusty. So the next one will be our games room. We have our games room. We have our classroom. So this is our. This is our game room actually. Oh, cool. Yeah.So this is the place that we have our indoor. So this is the place that you can just relax as well. So maybe you want to play ping pong, pool. We have dart. We have the rest of the games here. Yeah, we have the mahjong as well. So they look, Minha, bring bring. So cool. This is a mahjong. Okay, yes. We have four deck here. Second deck. This is the second deck.Oh, look. The third and fourth. Is this like original? Yeah, this is original. Actually, the rest we extend it, but the room all are original. Yeah, this is all. Oh, content. So this just, like used to be a workers' room. Yes, correct, correct. Mm-hmm. So this is all the standard room. So the difference with the standard room is only the mattress. We have two twin bed and one big bed. Okay. Yeah, so it's twin bed. Yeah. Ooh.But later, I would not recommend you to use this way because actually there's another way to easily go to your room actually on the other okay. side. Okay. Go down there later. I won't remember anyway. So we're so lost. Third deck. What's we have? Because the time is very limited for you guys today. Okay. Yeah. You want to dive first. Here we go. So this is deck four. So deck your room will be here. We only have three deluxe rooms. Aww.So you got, I think later you're gonna be in deluxe 3, if I'm not mistaken. This will be your room later. Okay. Yep. No, not entering. No. I'm not sure if it's locked or it's locked. It is locked. But the TV is on. I'm not sure who's on it, but... Well, wow! So this is the best view. My God! Yep. This is so cool! Whoa! Where is the sunset? Sunset is here.There. Yes. Wow! Amazing! Sorry about there's some rotten plank, but don't worry about it. Just mind your step, yeah. Okay. Actually, we're in the process to the renovation. On this flooring, on this we call it the sunset deck. The sunset deck. Just be careful with that. Yeah. Sorry. Some holes. Yeah, some holes. We're going to replace the plank actually, all the plank. So this is the place you can relax later. Sunset.
Because the sunrise is on the other side. So the sunset is here. I heard that sunset is really nice. It is. It starts from 5:30 to 6 later. So once the dive later, then you can just come up here, grab a beer, and relax here. Yeah. Wow, it's pretty. It is. บนออยริกนี่มันเจ๋งแบบนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยค่ะโอ้สุดยอดจริงนี่ Sea Avengers Dive Rig Whoa Amazing view One of these days you can choose also to go to the island We have a boat, they're going to the island yeah? Which island? Mabul, this is Mabul Island You don't swim there? No, I will not recommend due to the current Wow, look at the view อันนี้นะคะคือเกาะมาบูนะคะซึ่งก็เป็นอีกที่นึงที่ดำน้ำสวยมากๆนะคาเฟ่ไมโล all included cool yeah I heard about like here you can do diving unlimited right correct like, body dive oh okay yes the reason why we do the orientation for you guys first so that you can get familiar with the area as well so when laterYou guys can also do a body dive without a guide. Yeah. Woo! So cool! นี่เป็นห้องน้ำแน่ๆเลยค่ะ วิ่ง Woo! นี่มีน้ำโอ่งน้ำอุ่นครบเลยส่วนห้องก็กว้างมากเลยนะคะนี่พี่เก็บของด้วยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวออกไปดำน้ำกันค่ะไปค่ะDinner time ค่ะทุกคนอาหารเย็นมื้อแรกที่นี่นะคะก็มีปลาหมึกทอดผัดผักเนื้อมีสลัดมีไข่มีซุปสาหร่ายนะคะนี่อร่อยมากเลยปลาหมึกดีมากค่าของอาหารคือรวมหมดแล้วนะคะคือนี่คือกินแบบทุกมื้อเลยไปเช็คแพ็กเกจในเว็บไซต์เขาแล้วกันนะเดี๋ยวไปกินข้าวนะคะพรุ่งนี้ไปดำน้ำกันต่อค่ะThank you.
buddy, and then I will lead this dive, and we stay shell of us, and then after that, everything's interesting down there. I will let you know, yeah. Okay. All right. Yay! All good. So bottom time gonna be 45 to 50 minutes, or depend on your air. Once you hit 70 bar, 50 bar, please let me know, yeah. All right. All good. I go find you. Okay. ตอนนี้เรากำลังมองหา green bump head หรือว่าปลาตกแก้วหัวเขียวเย้เฮ้ยวีฟอร์เจอแล้วอันนี้ก็ดำน้ำที่สีฟันนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือสวรรค์ของนักดำน้ำจริงไม่น่าเชื่อไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันอยู่ใกล้บ้านเราขนาดนี้แล้วมันสวยขนาดนี้ยิ่งกว่าตู้ปลาเต่าเยอะฉลามแยะปลานกแก้วหัวเขียวปลาแซดแล้วก็อีกมากมายค่ะเหมือนอยู่ในตู้ปลาเลยนะคะก็ถ้าใครจะมาดำน้ำที่สีฟันนั้นก็อย่าลืมมาพักที่ออยล์บริกได้นะคะอยากให้ทุกคนได้มาดำน้ำมีจังสวยจังเลยค่ะทุกคน